สวัสดีครับอยู่กับผมพีวันทูออโต้อีกเช่นเคยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันในรายการขายให้รู้จักให้รักวันทูออโต้นะครับแล้ววันนี้ผมมาแบบไม่ธรรมดาแน่นอนผมมาแบบจัดหนักจัดเต็มมาแบบไซส์บึ้มๆนะครับกับ Toyota Alphard 2.4 Hybrid E4 ปี2013คันข้างหลังผมนี่นะครับผมบอกเลยว่าสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถศูนย์ไทยแลนด์นะครับรถบ้านมือเดียวที่สำคัญเนี่ยคันนี้เลขไมล์อยู่เพียง 98,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคันนี้เนี่ยพิเศษสุดๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว Minor Change แล้วนะครับเป็นตัวที่2ของเขาถ้าเรียกกันตามชื่อเนี่ยก็จะเป็นตัว Alphard 02นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะได้ไฟหน้ามานะครับแบบไบซีนอนนะครับผมตัวตรงข้างตรงนี้นะส่วนตัวดวงใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับตัวไฟกลมๆตรงนี้เนี่ยที่คุณเห็นนะครับเวลาเราหักพวงมาลัยหรือเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับตัวไฟเนี่ยจะหักเลี้ยวตามตัวพวงมาลัยนะครับช่วยให้เราเนี่ยมองทางได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคมาต่อกันในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบตัวโครเมียมนะครับผมพร้อมกับตัวโลโก้สัญลักษณ์นะครับที่เป็นสีฟ้านะแสดงบอกบ่งบอกว่าตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับผมถัดลงมาที่ด้านล่างนะครับผมในตัวของตัวด้านล่างเนี่ยกันชนหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีตัวไฟตัดหมอกนะครับผมพร้อมกับแผงนะครับโครเมียมทั้ง2ฝั่งเลยตัวไฟตัดหมอกเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบทรงกลมนะครับไม่ได้เป็นแบบทรงแบบยาวแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ทชุดแต่งของเขานะครับที่ให้ตัวรถด้านล่างเนี่ยดูฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของตัวข้างรถกันนะครับล้อนี่จะเป็นขนาด16นะครับผมยางที่สวมใส่อยู่จะเป็นยาง 215/65R16 นะครับยางเนี่ยเป็นยางปี2019นะครับแต่ว่าตัวดอกยางเนี่ยยังหนาหนาแน่นๆอยู่เลยนะครับผมเรียกได้ว่ายังใช้งานได้อีกนะครับหัดขึ้นมานะครับพอเราเงยขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเจอกับสัญลักษณ์ไฮบริดนะครับที่มองจากข้างรถเราก็จะรู้ได้ว่าตัวเครื่องรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับผมพร้อมกับตัวกระจกข้างนะครับที่มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับภายในตัวเวลาที่รถแซงขึ้นมาข้างๆเนี่ยจะได้เห็นตัวไฟเลี้ยวนะเพิ่มความปลอดภัยให้ในการขับขี่นะครับผมโอเคแล้วเรามามองตัวรถบ้างครับผมมองจากตัวมุมข้างๆนะครับมองตัวข้างรถตรงนี้ไปยาวไปจนถึงท้ายรถนะครับตัวรถเนี่ยเขาก็จะมีตัวมือจับนะครับแบบโครเมียมพร้อมกับเส้นด้านล่างนะครับที่ตัดอยู่ใต้ประตูแบบโครเมียมแบบนี้นะครับที่ทำให้เวลาเรามองจากด้านข้างรถเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมันดูฉบเฉี่ยวดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับผมกุญแจของคันนี้ก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับกุญแจพร้อมกับตัวกุญแจสำรองครบนะครับผมกดเพื่อล็อกนะครับแล้วสอดเพื่อเปิดนะครับผมใช้งานง่ายๆนะครับส่วนประตูของด้านข้างเนี่ยแถวที่2นะครับผมจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมดึง1ทีเพื่อให้ประตูทำงานไฟฟ้านะครับภายในของคันนี้เนี่ยเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับผมเบจทั้งคันเลยนะครับเบาะตรงแถวที่2เนี่ยจะเป็นเบาะแบบบิ๊กกี้นะครับที่หัวเบาะเนี่ยจะมีตัวที่รับคอนะครับผมไม่ให้มันกระแทกนะครับตัวนี้เนี่ยก็บอกเลยว่านั่งสบายมากๆนะครับนี่โหนั่งสบายมากๆนะครับเบาะเนี้ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการนั่งสบายนะครับแล้วก็ความกระชับนะครับผมนั่งสบายจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูพอเข้ามาในรถนะครับแอคเซสซอรี่ครบนะครับผมมีที่วางเท้าด้วยนะครับขออนุญาตนะครับนี่วางครับใส่ชิลๆนะครับผมนั่งสบายๆนะครับทางไกลหรือจะปรับเบาะนะครับนี่จะปรับที่พักขานะครับขึ้นมาครับนั่งทางไกลชิวๆนะครับนี่ปรับดันขึ้นมานะครับผมสบายๆนะครับปรับได้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวเลื่อนเบาะนะฮะเลื่อนหน้าเลื่อนท้ายได้นะครับผมนี่ส่วนคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเพิ่งเข้ามาแบบสดๆร้อนๆเลยนะเราเนี่ยยังไม่ได้ทำการบิวไม่ได้ทำการอะไรเลยผมก็นำมารีวิวให้กับลูกค้าได้ดูก่อนนะครับภายในที่เห็นบอกเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะเรายังไม่ได้สปาแต่เดี๋ยวหลังจากที่รีวิวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการสปาภายในให้ทั้งหมดนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงเลยมาดูรอบหน้ามาดูรถจริงได้เลยนะครับรอบหน้าที่มาดูรถจริงเนี่ยบอกเลยว่าสวยกริปนะครับผมภายในผมเก็บให้นะครับบอกผมทำการสปาทำความสะอาดให้ใหม่ทั้งหมดนะครับผมอันที่สำคัญนะครับภายในตรงแถว
ที่2เนี่ยก็จะมีทีวีให้นะครับผมนี่จอขนาด10นิ้วนะครับส่วนจอข้างหน้าเนี่ยจะขนาด7นิ้วนะครับข้างบนนี้ก็จะมีตัวสลูปนะครับผมเป็นอันนี้แต่ว่ามันจะได้ไม่ใช่เป็นแบบกดไฟฟ้านะครับจะเป็นแบบเปิดปิดด้วยมือนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะมีแผงข้างบนตรงนี้ก็สามารถปรับแอร์ได้เลยนะครับในส่วนของคนที่นั่งแถวที่2นะครับก็สามารถปรับแอร์อะไรได้เลยปกติข้างบนนี้ก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับผมถอดส่องยาวไปเลยนะครับจนถึงตัวเบาะที่แถวที่3นะครับเรียกว่าพอมานั่งเนี่ยตอนคืนบอกเลยนะครับว่าภายในรถเนี่ยพรีเมียมและสวยมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของที่เก็บของกันครับด้านท้ายรถนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับในส่วนของตัวท้ายรถนะครับก็จะมีแถบพรีเมียมนะครับผมแนว2แถวนะครับเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับผมตัวไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ LED นะครับผมส่วนตัวไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับด้านท้ายเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ติดนะครับบ่งบอกว่าตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ Alphard นะครับเป็นเครื่องยนต์ Hybrid E4 ขับ4นะครับผมแล้วส่วนตัวของฝาประตูท้ายนะครับจะไม่ใช่เป็นแบบไฟฟ้านะครับถ้าเราเปิดจากมือตรงนี้นะครับมันจะไม่เป็นไฟฟ้าเห็นไหมกดไม่เป็นไฟฟ้าแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นไฟฟ้าเนี่ยหรือให้มันเปิดอัตโนมัตินะครับเราจะต้องกดจากตัวกุญแจหรือกดจากตัวปุ่มภายในรถนะครับผมนี่ผมลองกดให้ดูนะครับนี่ว่าจะเป็นไฟฟ้าผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ทุกรุ่นจริงๆนะครับนี่แต่ว่าฝาท้ายเนี่ยกดไฟฟ้าได้กดเพื่อปิดไฟฟ้าได้แต่ว่าเวลาเปิดเนี่ยมันจะไม่ไฟฟ้านะครับผมโอเคในส่วนของด้านท้ายนะครับก็มีนะครับที่เก็บของนะครับกว้างขวางนะครับตัวเบาะหลังเนี่ย2อันนี้เนี่ยสามารถพับเก็บขึ้นไปได้นะครับก็จะได้ใส่ของเพิ่มได้อีกอันนี้เนี่ยจริงๆก็สามารถใส่กระเป๋าเดินทางนะครับใบใหญ่ๆนะครับได้2ใบแต่ถ้าซ้อนด้วยเนี่ยก็ได้ถึง4ใบเลยแล้วถ้าพับเบาะเก็บขึ้นไปอีกเนี่ยบอกเลยว่าเก็บของได้จุใจนะครับผมคนของย้ายบ้านยังได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวแอลพาร์ทคันนี้นะครับผมเหมาะมากๆเลยนะครับเจ้าตัวอัลพาร์ทนี่สำหรับคนที่มีครอบครัวนะครับหรือจะเป็นผู้บริหารนะครับที่มีคนขับรถให้นะครับเจ้าตัวอัลพาร์ทเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับปะโอเคครับมาต่อกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ 2.4 นะครับเครื่องยนต์ 2,400 นั่นเอง2,400cc นะครับทำงานควบคู่กันกับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับนี่ฝั่งขวามือตรงนี้นะครับผมให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่170แรงม้านะครับสำหรับเครื่องยนต์เพียวๆนะแล้วก็ทำงานควบคู่กันกับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนี้อีกก็น่าอยู่จะอยู่ที่ประมาณ200กว่าแรงม้านะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับผมไม่แม่นเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะของเหลวเช็คให้แล้วนะครับผมนี่อยู่ในระดับปกติมาตรฐานนะครับผมแล้วที่อยากจะให้ดูเนี่ยอยากจะให้ดูตัวโครงสร้างนะครับผมว่าโครงสร้างเนี่ยมันเดิมๆนะครับนี่ไม่เคยฝาโปร่งเนี่ยยังไม่เคยมีการแกะไม่เคยมีการไขนะครับนี่สติ๊กเกอร์นะครับยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์เพจใสตรงนี้นะครับยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์คำเตือนสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์ต่างๆไม่เคยมีการลอกไม่เคยมีการพ่นทับนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของที่นั่งฝั่งคนขับนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับและพร้อมกับออกไปเทสไดรฟ์เจ้าคันนี้นะครับผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยลองขับรถคันใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวไปลองฟีลกันดูว่าเฮ้ยมันจะใหญ่เธอท้าไปหรือเปล่าพร้อมกับกำลังเครื่องเท่านี้เนี่ยมันจะเพียงพอสำหรับรถยนต์ไซส์ขนาดนี้หรือเปล่านะครับโอเคครับเราก็มาต่อกันในส่วนของภายในนะครับฝั่งที่นั่งฝั่งคนขับนะครับตรงแผงประตูผมนะครับฝ่ามือผมตรงนี้นะครับก็จะมีที่ปรับกระจกนะครับต่างๆจะอยู่ตรงนี้เลยพร้อมกับตัว memory seat นะครับ3ตำแหน่งคันนี้เนี่ยจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4บานเลยกระจกข้างปรับไฟฟ้าภายในนี้นะครับพับเก็บกระจกได้ตรงนี้นะครับผมส่วนข้างขวาพวงมาลัยตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม start parking sensor นะครับไฟภายในรถนะครับส่วนถัดมาต่อในส่วนของตัวหน้าปัดเนี่ยครับหน้าปัดจะเป็นแบบหน้าจอแอนะล็อกเนาะบอกข้อมูลครบถ้วนนะครับผมนี่เลขไมค์ที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับ 96,700 เลขแบบตรงทุกตัวเลยนะครับผมตัวของพวงมาลัยก็จะเป็นแบบพวงมาลัยเดิมๆของเขานะครับผมไม่ได้มีมัลติฟังก์ชันอะไรให้ไม่มีแพทเทิร์นชิปให้นะครับฝั่งขวามือด้านล่างตรงกลางตรงนี้นะครับผมตรงช่องนี้นะครับก็จะมีตัวเซตติ้งคูลคอนโทรลให้อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นฝั่งซ้ายก็เป็นที่ปัดน้ำฝนฝั่งขวาจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ถัดออกมาก็จะเป็นที่ปรับแอร์
ฝั่งขวาฝั่งซ้ายปรับอุณหภูมินะครับผมแล้วตรงนี้ก็เปิดปิดออโต้ทั้งค่าโหมดต่างๆของแอร์นะครับพร้อมกับช่องนะครับเอาไว้ใส่ของจะใส่กุญแจรถก็ได้ตอนที่เราขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับผมอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมากๆนะครับเวลาขับนะครับถัดลงมาต่อนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องใส่แก้วให้อีก2ช่องนะครับเราสามารถดึงตัวนี้ออกได้นะครับผมถ้าอยากไม่ต้องการที่จะใช้หรือใส่กลับไปก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีแท่นให้1อันเอาไว้วางโทรศัพท์วางอะไรได้ถัดลงมาต่อก็จะเป็นในปุ่มของตัวโหมดนะครับเป็นโหมด Eco Mode กับ EV Mode นะครับเลือกใช้ได้ตามแล้วแต่สะดวกนะครับผมและช่องนี้นะครับก็จะมีช่องไฟช่องเก็บของให้อีกนะครับใหญ่มากๆเหมือนกันเลยนะช่องนี้นะใหญ่นะเก็บของได้เยอะพอประมาณเลยพร้อมกับมีช่อง Power Outlet 12 โวลต์ให้นะครับในนี้นะครับข้างบนก็จะมีตัว Sun Roof นะครับเมื่อกี้นี่เราก็เปิดให้ดูนะครับตัวข้างหลังที่เราบอกไปตอนแรกนะครับผมเปิดปิดได้นะครับนี่ส่วนในตัวของตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นกิฟต์นะครับให้เราเปิดได้แง้มได้นิดหน่อยนะครับผมจากตัวตรงนี้นะแง้มได้แง้มอะไรได้แต่ผมไม่ใช้ไม่เป็นนะไอ้ตัวนี้นะเปิดยังไงไม่มันอ๋ออันนี้นี่ดันได้นะครับง่ายง่ายใช้งานง่ายมากเลยนะครับแต่ถ้าผมแนะนำว่าถ้าขับทางไกลขับเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยให้ปิดไว้ดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะมีเสียงลมเสียงอะไรเข้าได้นะครับสำหรับภายในนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองเทสไดรฟ์กันดูหน่อยว่าตัวรถเนี่ยขับเป็นยังไงบ้างทัศนวิสัยในการขับขี่กับรถไซส์ขนาดนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับปะลืมบอกไปว่าตัวกระจกมองหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบตัดแสงไฟฟ้าด้วยนะครับเครื่องเงียบมากพอมันเป็นไฮบริดอะเครื่องเงียบมากๆแบบมากๆอะเนี่ยแบบเงียบมากเลยอะแล้วช่วงล่างนิ่มมากแบบจังหวะลงสะพานอะไรอย่างเงี้ยสมูทมากๆนะครับช่วงล่างดีนิ่มเลยอะช่วงล่างถือว่าจัดว่านุ่มเลยนะครับจังหวะอะไรอย่างเงี้ยนุ่มมากแบบมันไม่ได้รู้สึกถึงตูดเราเลยนะครับเวลานั่งอยู่เพราะปกติถ้าแบบลงแรงๆขับรถปกติลงเนี่ยมันต้องรู้สึกนะครับแต่ช่วงล่างของคันนี้เนี่ยนิ่มมากนะครับเดินเร่งโอเคเลยนะถ้าเทียบกับรถไซส์นี้นะแต่ทางตรงนี้ขอลองเหยียบดูหน่อยนะครับว่าอัตราเร่งของเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะร้อยยี่จะร้อยยี่นะเหยียบปื๊ดขึ้นมาเนี่ยแป๊บเดียวนะตาเขาโค้งนะขับดีนุ่มๆนะเขาโค้งเนียนๆนะครับขับชิวๆเพลินๆนะผมถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะสำหรับตัวเอลพาดเนี่ยเรื่องเสียงนะข้างนอกเนี่ยกระบะขับแซงไปวิวเนี่ยแบบเสียงเข้ามาน้อยมากๆแล้วก็เสียงของเครื่องยนต์เงียบมากแบบดีอ่ะชอบแบบเครื่องยนต์เสียงไม่ต้องดังมากแต่ว่าอัตราเร่งเพอร์ฟอร์มานซ์มาเต็มนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมกับการเทสต์ไดรฟ์เจ้า Toyota เอลพาดนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงที่หน้าเต็นท์นะครับเดี๋ยวผมสรุปราคาคันนี้พร้อมความน่าสนใจอีกทีนึงนะครับโอเคปะเราไปเจอกันเลยครับโอเคครับก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการรีวิวเจ้า Toyota Alphard 2.4 Hybrid E4 ปี2013คันนี้นะครับพร้อมกับการเทสไดรฟ์ให้ดูไปด้วยในตัวเลยนะครับคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวรถศูนย์ไทยแลนด์นะครับผมเลขไมล์อยู่เพียง 96,700 กิโลนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปนะครับคุ้มสุดๆใครที่กำลังตามหารถผู้บริหารนะครับหรือรถสายครอบครัวไว้ใช้งานสักคันนึงนะครับเก็บเจ้า Toyota Alphard คันนี้นะครับไว้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะครับทางเต็นท์มันทัวร์ออโต้นะครับเสนอขายอยู่ที่ 1,299,000 บาทนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์061-674-5885นะครับหรือ LINE แอป OneTourAuto เต็นท์ OneTourAuto นะครับตั้งอยู่ถนนกาญจนาภิเษกอยู่ตรงข้ามกับสมาคมชาวปากใต้นะครับผมก่อนถึงเนติบัณฑิตเต็นท์ OneTourAuto นะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับไม่มีวันหยุดเลยและสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรา OneTourAuto ด้วยนะครับผมทั้ง3ช่องทางเลย YouTube Facebook TikTok นะครับทั้ง3ช่องทางชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับ OneTourAutoสะกดง่ายๆนะครับ O N E เลข 2 A U T O นะครับผม
สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันทูออโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมสวัสดีครับวันทูออโต้ด้วยทุกคันและบรรดาทุกเคสซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมวันทูออโต้ชื่อนี้คุณต้องจำมีรถให้เลือกมากกว่า200คันทั้งแต่รถบ้านและรถพรีเมียมเราก็ทำและยังมีไฟแนนซ์ที่รอเซ็นเพราะอนุมัติไวไม่เกินชั่วโมงรวดเร็วบริการสับไวไม่ว่าลูกค้านั้นจะติดอะไรนะวันทูออโต้ความดูแลทุกเคสไปไม่มีรถประมูลรถทุกคันมีเล็บทะเบียนคุณภาพเท่านั้นที่ขับรถของเราอย่างเซียนไม่มีมุกเม็ดไม่มีตีเนียนชัดเจนตรวจสอบได้ไม่มีผิดรถทุกคันที่ผ่านจากวันทูออโต้เป็นรถที่มีคุณภาพพกไปไม่กี่โลรถยนต์รถเบนซ์รถ BM Volvo รถทูเอาผ่านยันกระบะวีโก้รถดีรถดีนะต้องมาดูที่เต็นตรวจสอบดีๆนะเอาทุกจุดเน้นเน้นวันทูออโต้ที่ไม่มีข้อยกเว้นรถมันแท้แท้นะแบบว่า 100% รถดีรถดีนี่ต้องมาดูที่เต็นตรวจสอบดีๆเอาทุกจุดเน้นเน้นวันทูออโต้ที่ไม่มีข้อยกเว้นรถมันแท้แท้แบบว่า 100% ตั้งแต่รับซื้อเราก็มีกระบวนการและมีทีมงานดูแลรถอย่างเชี่ยวชาญเมื่อชีพดูแลก็ส่งมอบบริการทำสีขัดปลอดแต่ไม่อีกหลายรายการรถที่วันทูออโต้มีการันตีคืนเต็มจำนวนหากรถเราไม่ดีต้องตามสภาพขายของที่ดีดีบอกเอาไว้เลยว่าชนหนักเราไม่มีไฟไหม้หรือน้ำท่วมแน่นอนเราไม่มีมีแต่รถดีดีฟิกแมนการันตีจากญี่ปุ่นจะประกันเครื่องเกียร์แอร์ดีและ GPS บริการตลอดฟรีไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอนเราไม่มีมีแต่รถดีดีฟิกแมนการันตีจากญี่ปุ่นจะประกันเครื่องเกียร์แอร์ดีและ GPS บริการช่วยเหลือตลอดฟรีรถดีรถดีนี่ต้องมาดูที่เต็นท์ตรวจสอบดีดีเอาทุกจุดเน้นเน้นวันทูออโต้นี่ไม่มีข้อยกเว้นรถบ้านแท้แท้แบบว่า 100%